เรื่องภิกษุผู้อยู่ในวิหารหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกอุบาสกคนหนึ่งว่าอุบาสกภิกษุรูปที่อยู่ในวิหารของท่านเป็นพระอรหันต์และตัวท่านก็อยู่ในวิหารของอุบาสกนั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่13